กรณีนี้ที่ขอนแก่นฮะคนร้ายรายนี้ครับผู้ชมเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดพกคัตเตอร์ฮะปีนเข้าไปห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันไม่พอฮะคุณผู้ชมฮะตำรวจพอจับได้แล้วอ้างว่าที่ปีนห้องน้ำหญิงในห้องน้ำไปทำอะไรรู้ไหมคุณผู้ชมฮะบอกว่าก็เสพยาแล้วมันเกิดอารมณ์ปรากฏคุณผู้ชมฮะหลังจากมีการไปค้นของกลางที่บ้านตัวเองมีเมียอยู่แล้วด้วยนะถึงขนาดต้องสั่งลาเมียทั้งน้ำตาเลยฮะเพราะจะไปฮ่องกงฮะไม่ใช่เกาะฮ่องกงฮะกงขังเนี่ยแหละครับผมนี่เป็นช่วงที่ตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นนะครับพาตัวนายกันหาอายุ31ปีครับไปสั่งลาเมียเนี่ยนะครับก่อนที่จะคุมตัวไปดำเนินคดีครับหลังจากตัวนายกันหาก่อเหตุก็คือถือมีดคัตเตอร์บุกเข้าไปในห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันนะครับริมถนนมิตรภาพอำเภอเมืองขอนแก่นเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วใช้คัตเตอร์เนี่ยแหละครับจี้บังคับให้หญิงสาวเนี่ยเพื่อจะทำอนาจารครับแต่ปรากฏเหยื่อตกใจตะโกนเรียกเพื่อนนะแล้วก็สะบัดแขนหลุดแต่ปรากฏว่าทางด้านของหญิงสาวที่อยู่ในห้องน้ำเนี่ยโดนคัตเตอร์กรีดที่แขนได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งหลังเกิดเหตุเนี่ยตัวนายกันหาก็วิ่งออกจากห้องน้ำแล้วขี่รถมอเตอร์ไซค์หลบหนีไปต่อมาครับนี่คุณผู้ชมขออนุญาตนี่เป็นรอยนะฮะที่ตอนที่เธอสะบัดนะแล้วปรากฏว่าโดนคัตเตอร์เนี่ยนะของนายกันหาเนี่ยแหละครับซึ่งต่อมาคุณผู้ชมครับตำรวจสภ.บ้านเป็ดก็ตามไปจับตัวได้ครับพร้อมกับยึดอุปกรณ์เสพยาหลังไปใช้บริการร้านนวดแผนไทยแต่ไม่จ่ายเงินนะคุณผู้ชมฮะโอ้ยก่อเหตุซ้ำก่อเหตุซ้อนก็เลยทำให้เจ้าของร้านเนี่ยแจ้งตำรวจมาจับนายกันหาครับสุดท้ายตำรวจก็เลยมีการขยายผลไปถึง2คดี1ไม่จ่ายเงินนะฮะร้านนวดแผนไทย2คือคดีนี้แหละฮะคุณผู้ชมฮะก็คือตัวนายกันหาที่ไปก่อเหตุถือมีดคัตเตอร์เนี่ยนะฮะแล้วก็ทำร้ายนะฮะผู้หญิงในห้องน้ำหญิงในปั๊มน้ำมันเนี่ยนะครับปรากฏว่าพอตำรวจเนี่ยขยายผลไปที่บ้านพักก็มีการยึดรถมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็เสื้อผ้าในบ้านพักด้วยนะครับทางตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นได้มีการอายัดตัวนายกันหาครับโดยชุดสืบสวนก็มีการคุมตัวนายกันหานะครับไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพในห้องน้ำหญิงของปั๊มน้ำมันที่ก่อเหตุครับตัวนายกันหาอ้างแบบนี้ครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เสพยาบ้ามาก่อน4เม็ดพอเห็นผู้เสียหายก็เลยเกิดอารมณ์ชั่ววูบแล้วก็ก่อเหตุขึ้นนะฮะแต่จริงพี่ห้องน้ำหญิงอ่ะพี่เข้าไปทำไมอ่ะอันนี้มันตั้งแต่แรกแล้วนะอ่ะก็จับได้แล้วนะคุณผู้ชมฮะแต่ว่าสำคัญคุณผู้หญิงอย่าว่าแต่คุณผู้หญิงเลยคุณผู้ชายเดี๋ยวนี้เข้าห้องน้ำสาธารณะก็ต้องระมัดระวังดูซ้ายดูขวาด้วยนะเพราะบางทีคนร้ายอาจจะแฝงตัวมาได้นะครับ